พูดถึงเวียดนามแล้วนะครับขยับกันมาที่ญี่ปุ่นกันครับเพราะว่าอันนี้ก็มีความสัมพันธ์เหมือนกันญี่ปุ่นเองตอนนี้เรียกว่าคนเขาเป็นประชากรผู้สูงวัยเพิ่มสูงมากก็จะทำยังไงดีจะมีประชากรวัยทำงานเยอะๆก็เปิดโอกาสครับคนที่ไปเรียนที่ญี่ปุ่นเองคนที่มีความเชี่ยวชาญความชำนาญเฉพาะด้านสามารถไปขอวีซ่าทำงานในญี่ปุ่นได้เพิ่มขึ้นก็มีคนขอเยอะมากเวียดนามเนี่ยก็ติดอันดับท็อปเลยนะครับกับการขอทำงานต่อในประเทศญี่ปุ่นหลังเรียนจบครับเป็นประเทศที่หลายคนก็ใฝ่ฝันเหมือนกันนะครับอยากจะไปทำงานอยากจะไปใช้ชีวิตที่นู่นนั่นก็คือที่ญี่ปุ่นตอนนี้สำนักข่าวเกียวโดรายงานครับอ้างข้อมูลจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองญี่ปุ่นบอกว่าปีที่ผ่านมาครับนักศึกษาต่างชาติต่างประเทศที่ไปยื่นขอปรับสถานะวีซ่านักศึกษาเป็นวีซ่าผู้อยู่อาศัยคือพูดง่ายๆฮะเขาไปเรียนในญี่ปุ่นก่อนพอเรียนจบก็ขอทำงานต่อในญี่ปุ่นเลยหลังจากจบระดับมหาวิทยาลัยหลังจากจบอาชีวะแล้วอย่างปี2017เนี่ยครับมีคนที่ไปยื่นขอวีซ่าบอกเอาละจบแล้วอยากขอทำงานต่อที่ญี่ปุ่น 3,523 คนอันนี้2017นะพอ2018ปีที่แล้วครับจาก 3,500 มันกระโดดไปเป็น 25,942 คนเลยครับเป็นการทำสถิติที่สูงสุดเป็นประวัติการเลยซึ่งในจำนวนนี้ครับเป็นการยื่นขอวีซ่าอยู่อาศัยเพื่อทำงานเป็นวิศวกรกับนักบัญชีถึง 93.2%แม้เป็นตำแหน่งที่ขาดเยอะด้วยนะครับในขณะที่ตำแหน่งผู้จัดการธุรกิจคิดเป็นสัดส่วน 2.2% ขอเป็นอาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญอยู่ที่ 2.1% นะครับส่วนนักศึกษาต่างชาติที่ไปขอเปลี่ยนเป็นวีซ่าจากวีซ่าเรียนเป็นวีซ่าทำงานในญี่ปุ่นเป็นคนจีนเยอะที่สุดเลย 42% ตามมาด้วยชาวเวียดนามเลยนะครับ 20.2% แล้วก็คนเนปาลครับที่ 11.3% โดยนักศึกษาชาวเอเชียมีสัดส่วนเยอะที่สุด 95.3% จากจำนวนนักศึกษาต่างชาติที่ไปยื่นขอเปลี่ยนสถานะวีซ่าทันทีหลังเรียนจบนะฮะโอ้คนจีนนี่เกือบครึ่งอีกแล้วนะฮะ 42% เพราะฉะนั้นคือจะเห็นว่าประชากรจีนเนี่ย 1,300 กว่าล้านคนท่านผู้ชมฮะคนเก่งๆคนที่ไปเรียนต่อต่างประเทศเนี่ยเยอะทีเดียวพอไปเรียนต่อก็อาจจะอยากเก็บประสบการณ์หรืออาจจะอยากใช้ชีวิตที่นั่นต่อก็เรียกว่าตอนนี้เยอะมากเลยนะครับที่ไปทำงานไปอยู่ต่างประเทศรายงานก็บอกว่าตัวเลขนะครับนอกจากจะสะท้อนเห็นว่าชาวต่างชาติที่เข้าไปเรียนต่อในญี่ปุ่นเนี่ยมีเพิ่มมากขึ้นความต้องการของบริษัทในญี่ปุ่นที่ตอบรับตกลงรับคนต่างชาติเข้ามาทำงานในบริษัทก็มากขึ้นด้วยเมื่อก่อนอาจจะบอกว่าการใช้ชีวิตในสังคมแบบญี่ปุ่นอาจจะยากบริษัทญี่ปุ่นเองอาจจะรับชาวต่างชาติน้อยถามว่าทำไมตอนนี้รับทำงานกันเยอะจังเพราะว่าตอนนี้ฮะปัญหาที่เจอกันหนักๆในญี่ปุ่นเลยก็คือเรื่องของการขาดแคลนแรงงานประชากรสูงวัยสูงแล้วก็อัตราการเกิดเนี่ยต่ำมากคือถ้าเกิดใครไปญี่ปุ่นก็จะเห็นนะครับบางอาชีพก็จะเห็นเป็นคุณลุงคุณป้าครับอายุ60ขึ้นไปแน่ๆแหละก็ยังทำงานโดยเฉพาะงานบริการงานที่ไม่ต้องใช้แรงเยอะๆเนี่ยยังอยู่กันอีกเยอะทีเดียวเพราะว่าเกษียณเนี่ยอาจจะลำบากครับประชากรเขาส่วนใหญ่เป็นประชากรวัยเนี่ยฮะ60-70ปีขึ้นไปเพราะฉะนั้นก็ยังต้องทำงานอยู่แล้วก็ต้องรับคนอายุน้อยๆเข้ามาด้วยซึ่งนักศึกษาต่างชาติจบใหม่ที่ทำงานในญี่ปุ่นเนี่ยก็เป็นเพราะว่าการแก้กฎหมายของญี่ปุ่นเองเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับก็เปิดทางให้น้องๆนักศึกษาที่จบใหม่ไปทำงานในภาคบริการได้เช่นร้านอาหารร้านค้าปลีกครับส่วนใครที่ถือครองวีซ่าผู้อยู่อาศัยในระหว่างที่หางานหรือว่ารองานอยู่เนี่ยที่ตรงกับสายอาชีพที่เรียนมาก่อนหน้านี้ญี่ปุ่นเขาไม่อนุญาตเลยนะครับนักศึกษาต่างชาติเนี่ยไปทำงานในภาคบริการเพราะว่าไม่สอดคล้องกับความเชี่ยวชาญชำนาญการของนักศึกษาต่างๆเหล่านี้ฮะแต่ตอนนี้เรียกว่าสบายมากเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของสายอาชีพครับวิศวะกับเรื่องของบัญชีครับที่เป็นความเชี่ยวชาญเฉพาะทางขอกันเยอะมากทีเดียวครับวิศวะนี่ตอนนี้ใครก็ต้องการนะครับยิ่งเป็นเกี่ยวกับวิศวะที่เป็นเทคโนโลยีเป็น AI เป็นโรบอทเป็นปรัญญาประดิษฐ์แบบนี้เนี่ยความต้องการสูงมากทุกที่ทั่วโลกเลยครับ